เปิดตัวแฟนหนุ่มคนนี้นี่เองทำสาวสาวอกหักทั้งประเทศเชอร์เบลสถานะไม่โสดแล้ววันนี้จะพาทุกคนมาดูสถานะหัวใจของรันละลินเตจสาเวสหรือเชอร์เบลนั่นเองค่ะเป็นอดีตนักแสดงสังกัดเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์ผลงานละครเรื่องแรกคือลิขิตฟ้าชะตาดินซึ่งเป็นนางเอกร่วมออกอากาศทางท่องหส่วนละครที่ทำให้มีชื่อเสียงคือดอกโศกและบทร้ายในละครเรื่องสื่อริษยาปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ ผลงานของเธอตอนนี้เยอะมากค่ะส่วนใหญ่ก็มักจะเห็นเธอในบทบาทของนางร้ายแน่นอนว่าฝีมือการแสดงนั้นดีไม่แพ้ใครแล้ววันนี้จะพาทุกคนมาดูสถานะหัวใจที่ตอนนี้ทางด้านของเชอร์เบลประกาศอย่างชัดเจนผ่านรายการคุยแซบโชว์ว่าไม่โสดแล้วตอนนี้คบหาดูใจกันมากว่า2ปีแล้วชื่อว่าแก้รู้จักกันมานาน5-6ปีก่อนจะมาเป็นแฟนกันเขาเหมือนเดิมมาตลอดตั้งแต่รู้จักกันมาก่อนหน้านี้ต่างคนต่างโสด พอเจอก็ได้ปรึกษาและขยับสถานะคบหาดูใจกันผู้ชายคนนี้นิสัยดีมากส่วนในเรื่องของการลงรูปคู่นั้นยังไม่เคยลงมีแต่เก็บไว้ในเครื่องทั้งนี้เชอเบลยังขอบคุณแก้วที่ใจเย็นกับเธอขอบคุณที่รักและเอ็นดูเสมอและขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตดูเหมือนว่ารักครั้งนี้ของเธอจะแฮปปี้อย่างมากอย่างไรรอติดตามกันต่อไปนะคะทุกคน